เส้นลายมือคนเจ้าเสน่ห์รวยเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามคนเจ้าเสน่ห์รวยเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามใครๆก็อยากเป็นคนมีเสน่ห์เพราะนั่นหมายถึงการได้รับความเมตตาจากผู้คนอื่นๆแบบง่ายๆไปไหนมาไหนใครก็รักแถมยังทำกิจการค้าขายอะไรก็รุ่งเรืองได้ง่ายอีกด้วยว่าแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่เกิดมาเป็นคนมีเสน่ห์เป็นอย่างไรแบมือกันดูสิคะง่ายมือด่วน2จุดสังเกตเส้นลายมือคนมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามใครชอบดูลายมือมาทางนี้หมอช้างทศพรศรีตุลาหมอช้างชื่อดังโพสต์ถึงเรื่องเส้นลายมือของคนเจ้าเสน่ห์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามีคำตอบเพจหมอช้างทศพรศรีตุลาเผยจุดสังเกตเส้นลายมือโดยหมอช้างเผยจุดสังเกตโดยจุดสังเกตที่ปลายมือคือปลายเส้นใจเส้นบนสุดมีลักษณะแยกออกบริเวณใต้นิ้วชี้หมายถึงเป็นคนกล้าได้กล้าเสียมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเหมาะกับงานที่ต้องเจรจาหรือพบปะผู้คนเส้นลายมือคนเจ้าเสน่ห์มีจุดสังเกตคือปลายเส้นใจเส้นบนสุดลักษณะแยกออกบริเวณใต้นิ้วชี้หมายถึงเป็นคนกล้าได้กล้าเสียมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและเหมาะกับงานที่ต้องเจรจาหรือพบปะผู้คนคนมีเสน่ห์ไปไหนมาไหนใครก็รักและแถมยังทำกิจการค้าขายอะไรก็รุ่งเรืองได้ง่ายอีกด้วยแต่หากว่าคุณไม่มีเส้นนี้ก็ใช่ว่าจะทำการค้าหรือธุรกิจไม่สำเร็จนะคะแต่อาจต้องหาคนที่มีเส้นลายมือมีเสน่ห์แบบนี้มาช่วยค้าขายหรือออกหน้าแทนก็ได้เช่นกันส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ